ถือว่าเป็นกำลังใจให้กลับคุณตู่นันทิดาท่นผู้ชมสำหรับกรณีการสูญเสียครั้งใหญ่ของตระกูลอัศวะเหมท่นผู้ชมเมื่อคุณเอชนสวัสด์เนี่ยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยได้มีการเสียชีวิตหมดสติจากภาวะฮีตสโตรงท่นผู้ชมเรียกว่าก็เป็นข่าวเศร้าท่นผู้ชมโดยข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนพี่น้องคนสนิทอย่าง ปสันชัยและก็จินจลินปีเตอร์คอปเนี่ยและเหล่านักการเมืองดังเนี่ยเมื่อว,วานที่ผ่านมาเนี่ยบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยก็มีการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมคืนแรกด้วยนะผู้ชมที่บ้านขาวนะผู้ชมเมื่อว,วานก็เหล่าคนดังเซเล็บก็ตบเท้าเข้างานนะผู้ชมและล่าสุดนะผู้ชมเรียกว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากๆครับเมื่อ คุณเปิ้ลหัตถยาเนี่ยไม่ได้ท้อทิ้งและก็มีการสวมกอดตูน่นันทิดาเนี่ยก่อนกับลาเอชนสวัสดิ์หลังเสียชีวิตคุผู้ชมโดยคุณเปิ้ลหัตถยาเนี่ยได้เผยวินาทีเศร้าและได้โพสร,ระบุข้อความว่ามาลาคุณเอเป็นกำลังใจให้พี่ตู่และน้องเพลงนะคะภาพเนี่ยโหก็ ถือว่าเป็นกําลังใจผู้ชมในเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าคุณตูนันทิดาเนี่ยก็มีรอยยิ้มในภาพดังกาล,าล่าวดาราเซเลบก็มาคอมเมนต์เรียกว่าเป็นภาพดีๆที่เกิดขึ้นในเรื่องเศร้าผู้ชมแมต้องบอกว่าคุณเปิ้ลหัทยาไม่ทอดทิ้งสวมกอดคุณตูนันทิดาก่อนกรับลาเอชนสวัสดิ์ในงานศพที่บ้านขาว